สวัสดีเช้าวันพุทธที่24มกราคมค่ะคุณทรัมป์ชนะเลือกตั้งเบื้องต้นรัฐนิวแฮมป์เชอร์เช่นเดียวกับคุณไบเดนแทบจะยืนยันแล้วว่าคู่นี้มีดีแมทส่วนยูพระบาทสหรัฐปร,รับตัวขึ้นตามยูแท้จริงค่ะทิป10ปีพุ่งทะลุ1.8 5เราคาทองคำซึ่งปกติมักอ่อนไวต่อการเคลื่อนที่ของเรียวยูสอย่างค่อนข้างนิง่งแต่บิตคอยทิ้งดิ่งลงไปแต่จุดต่ำสุดเมื่อคืนเฉียด38,500 38,500เหญก่อนราวดลับมา้าช้นี้ขึ้นทดสอบ4 0 0 0 0เหรียญ เรายังคงสมมติฐานว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อสหรัฐปัจจุบันประกอบกับพฤติกรรมตลาดตั้งแต่ต้นปีบ่งชี้ว่าเฟดน่าจะพยายามชี้นำยิไนเตจริงให้อยู่แถวนี้หากโฟกัสตัวทิป10ปีก็มีกรอบเคลื่อนไหวประมาณ1 6 5ถึง1.85เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ตลาดเริ่มรับข่าวดีเกี่ยวกับจีนอาจยกกรอบดังกล่าวขึ้นได้บ้างหากหาจุดสมดุลใหม่ได้แล้ว real yields เริ่มนิ่งเราเชื่อว่าราคาทองคำรวมถึงบิตคอยก็น่าจะออกตัววิ่งขึ้นได้ค่ะ สัปดาห์นี้ยังคงเน้นสะสม Kt Blockchain และ Kt Vietnam ส่วนจีนเตรียมอัดเงินพยุงหุ้น2ล้านล้านหยวนพับกดคุมค่าใช้จ่ายเกมออนไลน์คุณแจ็คหมาซื้อหุ้นอลบาบาคือข่าวดีชุดแรกที่ดึงเดชนีดแดนมังกรขึ้นจากเหวลึกหยวนออฟชอร์แข็งค่าดอลายหยวนออฟชอร์ลงมาแถว7.17ทำไมเราไม่เคยคิดจะทิ้งตลาดจีนทั้งหุ้นและบอนนักกดดิคเทมอธิบายเหตุผลไว้อย่างละเอียดในคลิป จีนอัดเงิน2ล้านล้านหยวนพยุงตลาดหุ้นวิกฤตสุด3ปีช่องมานิชัดไทยแลนด์เมื่อวานค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กปิดไปดที่1356.54จุดลบ0.9เมูลค่าการซื้อขาย48,638ล้านบาทต,ตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากกระแสข่าวครางรายงานรัฐบาลว่า GDP ปี66โตแค่ 1. 8เต่ำกว่าตลาดที่2.3%ทําทำให้เกิดความกังวลและเทขายหุ้นออกมาก่อน ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,822ล้านบาทระยยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.42%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวันนี้ที่35บาท67สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทกลับมาอ่อนค่าระหว่างวันผันผวนมากจากปัจจัยในประเทศยังคงมีฟลอร์ต่างชาติไหลออกจากทั้งตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นต่อเนื่อง ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวพลิกปิดลบโดยนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่บ OJ มีมติคงนโยบายการเงินในการประชุมซึ่งรวมถึงการตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นพิเศษนิกิปิดปิที่36,57.57จุดลบ 0. ูส่วนเซิงไฮคามบสิทธิตลาดหุ้นจีนปิดบวกหลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจรารณาใช้มาตรการต่าง,างๆเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดหุ้นจีนเซิงให้คามบสิตรปิดที่2 7 7 0 9 8จุด บวก0.53%ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารโดยตลาดถูกกดดันจากผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัจทจดทะเบียนอย่างไรก็ดีค่ะ NASDAQ ยังคงปิดในแดนบวกและ s อสแอมดีหปิดทำนิวไฮติดต่อกันวันที่3ขณะที่นักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ดาวโจนส์ปิดที่37,905.45จุดลบ0.25% S&P 500ปิดที่4,864.60แปดร้กสิบสจุดบวกศ และ n a s d a q ปิดที่15,425.94จุดบวก0.43%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันองคารเนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนลดใหญ่ก่อนการประชุมกำหนดนโยบายของ ECB ในวันพฤหัสนี้ขณะที่การปรับตัวขึ้นของคุ้ในกลุ่มเมืองแร่ได้ช่วยลดช่วงติดลบในตลาด c c 4 0ปิดที่7,388.04จุดลบ0.34% DAX ปิดที่16,627.09จุดลบ0.34% และฟุตซีร้อยปิดที่7,485.73จุดลบ0.03%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆโดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์หลังจากมีกระแสาคาดการ์ว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบรัสตาสตนย,ยอร์กปิดลบในวันอังคารค่ะลงไป0.5%ปิดที่74.37ดลลเซนต์บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันในพื้นที่บางส่วนของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งอุปทานน้ำมันในริเบียและนอร์เวย์ที่เพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐในวันนี้ทางฝั่งโฮมเบลต์ค่ะลงไป0.6%ปิดที่7 9ดอลลาร์55เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาน้งคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อของสหรัาีเอเอออรงตกบยข สัญญาณทองคำตลาดคูมเม็กสมรับเดือนกุมภาพันธ์บวก0.18%ปิดที่2,025ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรยอัลส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m erm d a i l y News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m erm Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ